นี่ทุกคนดูดิไงส้มแป๊บจริงส้มของจริงเฮ้ยสีเดียวกันเลยนี่เป็นไงไปเลยก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมวันนี้ครับเราอยู่ในช่วงเสือยิ้มตามสีแล้วกันทุกคนซึ่งหลายๆคนขอมาแบบว่าโคตรเยอะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่เสือทำมีทั้งสีดำสีม่วงสีขาวสีแดงทำไป4 EP นะครับซึ่งนานมากแล้วแล้ววิวก็แบบเยอะมาก 7-8 แสนวิวล้านวิวนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนครับวันนี้ครับเราจะมาทำคลิปกินอาหารสีส้มทั้งวันครับทุกคนแต่อันดับแรกเลยเนี่ยเราไม่มีเสื้อสีส้มครับดังนั้นเนี่ยภารกิจแรกเราต้องไปซื้อเสื้อสีส้มครับผมแล้วเราจะกินอะไรต่อเนี่ยคิดครับผมเมนูแรกเนี่ยผมอยากได้เป็นของหวานแล้วกันก็เดี๋ยวว่ากันนะโอเคไปงั้นไปซื้อเสื้อก่อนถึงร้านแล้วตอนนี้หาเสื้อสีส้มก่อนนี่ทุกคนได้แล้วเดี๋ยวผมไปลองก่อนยังไง เป็นใครไม่รู้แต่ว่าเอาสีนี่แหละโอเคไปทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเมนูเส้นหนึ่งกันเลยครับผมเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนโอเคทุกคนเราได้เสื้อสีส้มแล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้ก็เสียงดังด้วยนะงั้นเราไปเมนูแรกเลยผมคิดออกแล้วเราจะกินไอศกรีมสีส้มครับผมทุกคนไปไอติมไม่มีนะครับมีแต่น้ำสีส้มเดี๋ยวผมหาไอติมก่อนไม่มีอ่ะไอศกรีมอ่ะเอาน้ำแล้วกันโอเคทุกคนก็คือไอศกรีมสีส้มทั้งตู้ไม่มีเลยเว้ยมีแต่น้ำส้มงั้นผมก็เอามา2ขวดให้บอสคนหนึ่งผมคนหนึ่งนะครับแล้วก็กินเลยแล้วกันเนาะอ่าโอเคเมนูแรกอ่ะคือตัวนี้หมด180บาทจดไว้นะครับผม180บาทแล้วก็น้ำส้ม2ขวดหมด36บาทครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจบคลิปวันนี้เราจะหมดเท่าไหร่อันดับแรกขอกินก่อนเลยแล้วกันคนก็มองกิน เฮ้ยอร่อยอยู่อร่อยอยู่โอเคทุกคนตอนเนี้ยผมเห็นที่มันไม่ได้อยู่ในหัวเว้ยมันเป็นอะไรไก่ย่างใช่ไหมเราไปดูกันเลยดีกว่าเรากินกันเลยดีกว่าป่ะนี่ไงสีส้มพอดีเลยอันนี้ขายยังไงครับอันนี้2ครับก็อันนี้2โอเคทุกคนตอนนี้เราได้มาแล้วครับผมก็คือซื้อมา4ไม้ไม้ละ10บาทเองนี่ทุกคนดูดิยังไงส้มแป๊บจริงส้มของจริงเฮ้ยสีเดียวกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปชิมนะครับก็คือถือว่าเป็นเมนูที่2แต่ว่าอยู่ในรายการที่3แล้วก็คือหมดไป40บาทครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับผมไปเหมือนเดิมครับกินวันนี้ลดวันไหนดูดิมันเยิ้มเลยเดี๋ยวผมชิมก่อนอันนี้มันเป็นหนังไก่เนาะนี่คือหนังไก่นะครับอร่อยเฉยโอเคทุกคนเชื่อไหมว่าอะไรที่มันอร่อยอ่ะมันมักจะอ้วนอะไรที่อ้วนอ่ะแม่งอร่อยเออโอ้โหแบบอันนี้รสชาติแบบโอเคเลยนะรู้ไหมทำไมถึงมันมีข้าวเหนียวไม่ได้เพราะว่าข้าวเหนียวเป็นสีขาวไงโอเคหมดนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะได้รับแคลอรี่ไปเท่าไหร่นะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวมันมีอันนึงครับผมอันนี้เรียกว่าไก่ตูดไก่นะครับผมนี่กินก่อนสีส้มเหมือนกันอร่อยอร่อยใช้ได้ไม้ละ10บาทก็ไม่ถือว่าแพงนะก็โอเคเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมกับบอสขอตัวกินให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินเมนูต่อไปกันนะผมไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะครับผมเมื่อกี้หมดเกลี้ยงเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปกันเลยนะครับเรากินไปแล้วคือน้ำส้มไก่เสื้อต่อไปผมไม่ยอมผมอยากกินของหวานก็คือไอศกรีมผมจะต้องไปตามหาไอศกรีมไม่ได้ป่ะทุกคนไปโอเคทุกคนผมได้ไอศกรีมสีส้มแล้วนะครับโอเคนี่เอ้ามันเป็นไอติมไอศกรีมรสส้มนะแต่ว่าอย่างนี้ถือว่าอนุโลมไหมก็ได้อ่ะเออได้เออไอสีเหลืองน้ำสีส้มอืมอร่อยเฉยเฮ้ยมันเป็นรสส้มหมดเลยแต่ว่าข้างนอกมันเป็นช็อกโกแลตเมนูนี้หมด25บาทใครชอบกินไอติมนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าใครที่คิดออกว่าสีส้มมีอะไรบ้างนะคอมเมนต์ให้พี่เสือหน่อยนะครับว่าอาหารสีส้มมันมีอะไรบ้างจริงๆมันมีเยอะแหละแต่แบบเราคิดเราก็ถ่ายเลยแล้วมันกินไม่ทันนะว่าเฮ้ยอะไรว่าอะไรว่าอะไรเงี้ยโอเคทุกคน
ขอลงกันก่อนครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กินเมนูที่3นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับไอศกรีมครับเมนูที่4ครับผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะกินอะไรตอนเนี้ยกินอะไรดีทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับคอมเมนต์ลงมาเลยแบบคิดอะไรออกคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมไปนั่งอ่านตอนนี้เลยทุยโอ้เค้กส้มเออผมจะไปซื้อที่ไหนวะเนี่ยเค้กส้มไม่อยากได้ในเซเว่นแล้วอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ซื้อไอติมในเซเว่นแล้วอ่ะเข้าใจปะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะไปขับหาให้เจอแล้วกันนะครับสำหรับเค้กส้มไปงั้นเดี๋ยวไปเจอกันหน้าร้านเลยไม่รู้ร้านอยู่ไหนนะโอเคทุกคนเราเจอร้านเค้กแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกเค้กกันเลยเค้กส้มนะครับโอเคทุกคนเราก็ได้มา3อย่างก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยเค้กผลไม้แล้วก็อันนี้เรียกว่าอะไรนะบอสคัสตาร์ดใช่มั้ยคัสตาร์ดส้มแล้วก็ฝอยทองก็3อย่างทุกคนก็เมนูนี้หมดไปทั้งหมด45บาทก็ถือว่าไม่เยอะนะแต่ผมไม่รู้แล้วหมดเท่าไหร่แล้วตั้งแต่เมนูแรกมาจนเมนูเนี้ยเดี๋ยวสรุปให้อีกทีแล้วกันนี่เป็นไงโอเคเราไปชิมคัสตาร์ดส้มก่อนแล้วกันนะอันแรกคือถ้าผมกินหมดเนี่ยน่าจะแบบวันนี้บอสต้องพาผมไปลดน้ำหนักอ่ะเฉยต่อไปเป็นฝอยทองทุกคนอร่อยเค้กนุ่มมากเอาจริงร้านเนี่ยเป็นร้านที่แบบตั้งแต่ผมเด็กเลยอ่ะตั้งแต่ผมเรียนสวคอ่ะผมก็แบบมากินร้านนี้ประจำเลยนะเพราะสาวเยอะไม่ใช่ไงนะสาวเยอะไงอร่อยอร่อยโอเคเดี๋ยวผมชิมอันนี้นี่อันนี้เป็นเค้กผลไม้ส้มนะครับผมทุกคนดูอร่อยอร่อยโอเคครับทุกคนก็เอาเป็นว่าทุกอย่างอร่อยหมดเลยนะครับคือแม่อร่อยก็บอกแม่อร่อยอ่ะนะเมนูนี้หมดไปทั้งหมด45บาทนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินกับบอยก่อนนะเพราะว่าตอนนี้อยู่หน้าเรียนฟรีนทอนแล้วแบบเด็กเยอะมากเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราไปเจอกันอีกเมนูสุดท้ายครับผมว่าจะเป็นอะไรไปปิดโอเคทุกคนซึ่งตอนนี้ผมหาร้านไม่เจอสักทีผมกะว่าเมนูสุดท้ายนะครับวันนี้ผมจะกินอาหารตามสั่งแบบสั่งแม่ค้าเลยเอาแบบสีส้มนะครับผมซึ่งเราขับรถมาแบบเกือบชั่วโมงแล้วใช่ไหมบอยคือแบบวนจนฝนจะตกแล้วแสงจะหมดแล้วผมยังหาร้านไม่เจอเลยผมจะกินรถคันนี้ได้ไหมสีส้มพอดีโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราหากันต่อแล้วกันตอนนี้ผมออกมานอกเมืองแล้วไปเจอกันจิ้งจิ้งมีผัดพริกแกงไหมครับมีครับเอา2ที่ครับครับบ่อไข่ดาวปะเอาไข่ดาว1ที่ครับครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราสั่งไปแล้วครับเป็นผัดพริกแกงแล้วบอกเขาแบบว่าไม่เผ็ดแล้วแบบขอสีส้มๆด้วยแต่ว่าผมสั่งไข่ดาวให้น้องนะผมไม่ได้เอาไข่ดาวเพราะว่าไข่ดาวเป็นสีขาวไงโอเคครับทุกคนเดี๋ยวรอข้าวก่อนไปโอเคทุกคนเราได้ข้าวนะผมจะคุกเลยนะเพราะให้ข้าวกลายเป็นสีส้มเนาะโอเคผมจะชิมเลยครับไม่เผ็ดไม่เผ็ดพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วเมนูสุดท้ายแล้วคือกินไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยเป็นข้าวไปเลยนะเมนูนี้หมดทั้งหมด40บาทครับ2จานก็85ว่าของบอสมีไข่ด้วยนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะถ่ายข้างถนนเลยเนาะริมทางดูมันไม่ได้เผ็ดมากไม่เผ็ดเลยโอเคครับทุกคนก็เมนูนี้ถือว่าอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมตัดนะครับสรุปมาให้ดูว่าตั้งแต่เมนูแรกถึงเมนูสุดท้ายนะครับผมหมดเท่าไหร่บ้างอะไรยังไงบ้างนะครับผมนี่เลยโอเคครับผมก็วันนี้นะเกจะบอกว่าเราใช้เวลาถ่ายทั้งหมดเกือบ5ชั่วโมงครับไม่เป็นไรเพื่อคนดูใช่ไหมยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าอยากให้ทำคลิปกินสีอะไรอีกนะครับคอมเมนต์มาครับผมโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเนาะไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย